ผู้ชมคะวันนี้หลายคนเนี่ยติดตามตั้งแต่รายการเช้านี้ที่หมอชิดนะคะเราเห็นว่าทางด้านคุณจอยจิรนันมาอ่านข่าวแทนคุณกายถามคุณกายไปไหนต้องบอกคุณกายเนี่ยลาเพราะวันนี้คุณกายต้อนรับสมาชิกใหม่มาแล้ววันสำคัญของชีวิตเลยนะวันสำคัญนะคะตอนนี้คุณกายสวิตของเราเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะคะนี่กับภรรยาน้องแคทนะคะแล้วก็สมาชิกใหม่เนี่ยชื่อว่าน้องมาตินหรือว่าตินภัทรลีและพงวัฒนานะคะนี่ส่วนลูกสาวน้องเชอรินน้องเชอรินหนูมองหน้าตอนนี้มองหน้าน้องเชอรินพี่แล้วนะเป็นพี่สาวแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มีน้องชายแล้วใช่ค่ะดูเชอรินมองเขาคงแบบว่าเอ๊ะอะไรอ่ะโอ้น้องชายฉันเองนี่น้องชายตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณพ่อกับลูกสาวนะตื่นตั้งแต่เช้านะคะสมาชิกใหม่นะของครอบครัวลีและพงวัฒนานะคะเมื่อเช้า7โมงเช้าเลยโอ้7โมงเช้าแล้วน้ำหนักก็ดีด้วยนะเท่าไหร่พี่ปุ้ม3โล5น้ำหนักดีเลยแหละ3โล5คุณผู้ชมโอ้แหมก็ขอแสดงความยินดีกับทางน้องกายด้วยแล้วก็น้องกายเนี่ยเขาบอกในเพจของเขาแล้วว่าผมขอลาสัปดาห์นี้ทำหน้าที่เป็นคุณพ่ออยู่กับครอบครัวสักหน่อยนะครับยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆรวมไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live หลายท่านก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องกายแล้วก็ครอบครัวนะคะยินดีด้วยนะคะดีใจเนาะมีสมาชิกใหม่นะตอนนี้ก็แม่ลูก3นี่ก็แม่ลูก2เนี่ยรออยู่เหลืออีกอยากจะเป็นแม่ลูก4เลยอันนี้เลี้ยงลูกแล้วอยากเลี้ยงหลานบ้างอย่างนี้นะเอ้าเราติดตามนะคะหลายคนก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องกายสวิทนะคะก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะ